สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยจากรีเจนท์โฮมคาร์อีกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะมีกระบะนะคะสายพันแกร่งนะคะสายลุยเลยนะคะมานำเสนอกับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะนั่นคือนี่ค่ะมิตซูบิชินะคะไททันนะคะปี2020ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะ 2.4 นะคะ GT Premium นั่นเองนะคะ Regent Home Car ขายเพียงแค่ 725,000 บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้านะคะจุดเด่นๆของเขานะคะจะเป็นดีไซน์นะคะที่ค่อนข้างนะคะทันสมัยนะคะรำสมัยนั่นเองนะคะแล้วก็มีอรรถประโยชน์มากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นนะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะ360องศานะคะและถุงลมนิรภัยนะคะถึง7ใบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเนื่องจากเป็นตัว 2.4 GTพรีเมียมนะคะเขายังมีในส่วนของแอร์ค่ะเป็นแอร์บนหลังคาก็คือแอร์ใต้หลังคานั่นเองนะคะซึ่งกระบะส่วนใหญ่นะคะที่ทางเราเห็นกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแอร์หลังนะคะอันนี้ได้ความเป็นพรีเมียมที่แบรนด์อื่นไม่ค่อยมีนะคะที่ปุ้ยจะสังเกตเห็นนะคะแล้วก็มีเบาะไฟฟ้าให้เช่นเดียวกันค่ะโอเคส่วนความเป็นพรีเมียมของเขาจะระดับขนาดไหนนะอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปชมนะคะนี่มาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าด้านหน้านะคะก็อย่างที่บอกนะคะดีไซน์ในส่วนของกระจังด้านหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะค่อนข้างแบบทันสมัยมากๆนะคะทรงฉบเฉี่ยวนะคะก็เห็นนะคะว่ามีในส่วนของเป็นไฟนะคะไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็มีในส่วนของนี่ไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟพวกไฟ LED อะไรพวกนี้นะคะก็ดีไซน์มาได้อย่างลงตัวเลยนะคะคันนี้นะคะสเกิร์ตด้านหน้าไม่มีนะคะแต่ปุ้ยมองว่าไม่ต้องแต่งก็สวยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องแต่งก็สวยอยู่แล้วมันก็ดูแบบเรียบหรูนะคะแล้วก็ส่วนนะคะเป็นแม็กนะคะแม็กตรงนี้นะคะก็เป็นแม็กนะคะสีแบบทูโทนนะคะก็คือเป็นสีเงินนะคะตัดกับสีเทานะคะขนาดซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่26560นะคะ R18 นะคะเป็นแม็กนะคะอยู่ที่18นิ้วนะคะยางนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะแล้วก็ยางยังใช้งานได้อยู่นะคะคือร่องแก้มของยางนะคะยังลึกดอกยางยังเต็มยังใช้งานได้อยู่นะคะยังไม่ต้องเปลี่ยนยางนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยางที่ปีใหม่กว่านี้นะคะก็คุยกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ยินดีดูแลตรงนี้ให้นะคะมีบันไดข้างนะคะขึ้นลงได้สะดวกเลยนะคะตรงจุดนี้เนาะระบบนะคะเปิดปิดประตูนะคะเป็นแบบอัจฉริยะนะคะคุณลูกค้าสามารถเปิดปิดล็อกนะคะตรงประตูนะคะได้จากปุ่มเล็กๆตรงปุ่มนี้นะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้แล้วรอบคันเลยทีเดียวมีกันสาดนะคะตรงที่ตั้งให้เพิ่มเติมอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะในส่วนของดีเซลนะคะโอเคค่ะตอนนี้มาชมในส่วนของรอบๆคันกันไปเลยนะคะตรงนี้เนาะเป็นตัวยกสูงนะคะขับ2นะคะคันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของมีบันไดหลังนะคะขึ้นลงสะดวกนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าแบบเราตัวสูงตัวเตี้ยหรือว่าอะไรยังไงนะคะอันนี้แบบภาษาที่เราเข้าใจง่ายกันเลยนะคะขึ้นลงได้สะดวกอยู่แล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยรอบคันอย่างที่ปุ้ยแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ในส่วนที่เป็นปาร์คเซ็นเซอร์นะคะก็คือในส่วนของด้านหน้าด้านหลังนะคะเรียกในส่วนของปาร์คโซน่านะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของความแม่นยําให้กับคุณลูกค้ามากขึ้นนะคะเวลาแบบถอยหลังนะคะหรือว่าเวลาเข้าจอดในซองนะเดินหน้าถอยหลังนะคะมันจะเพิ่มความแม่นยําให้กับคุณลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะตรงจุดนี้ไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็ยังคงสภาพที่ปกตินะคะสภาพสวยนะคะอันนี้เป็นสภาพก่อนบำรุงนะคะลูกค้านะคะเอ๊ะเหลือบมาเห็นตรงนี้นะคะตรงนี้ MIVEC นี่นะคะก็ไมเวกตรงนี้มันย่อมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรไมเวกเนี่ยคือย่อมาจาก Mitsubishi นะคะ Innovative นะคะValue Trimming นะคะ Electronic Control System นะคะมันเป็นระบบของเครื่องยนต์นะคะ Mitsubishi ตัวใหม่นะคะจุดเด่นของเขาตัวนี้ก็เป็นตัวที่แรงบิดต่ำนะคะและเพิ่มกำลังแรงมาประสิทธิภาพในการเดินเครื่องได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญนะคะช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยการที่มีระบบของ Clean Diesel ขึ้นมาClean Dieselนี่ก็คือว่ามันช่วยแบบทำให้ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะนั่นเองนะคะตัวนี้เนาะค่ะก็ถือว่าได้เครื่องยนต์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเดินเครื่องแล้วก็ลดสิ่งแวดล้อมนั่นเองโอเคนะตอนนี้นะคะก็ไปกันที่จุดต่อไปนะคะที่ปุ้ยจะพาเข้าไปชมในส่วนของด้านในนะคะพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรุยพร้อมๆกันเลยค่ะและแล้วตอน
ันนี้นะคะทุกท่านนะคะก็มาอยู่กับปุ้ยนะคะแล้วก็ทางทีมงานดีเจนโฮมคาร์นะคะวันนี้เนาะกับภายในนะคะของ Mitsubishi Titan นะคะ4ประตูตัวนี้นะคะ 2.4 นะคะ GT Premium ปี 2020ค่ะคันนี้นะคะโอเคภายในของเขานะคะเริ่มกันต้นที่อะไรดีนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของเบาะคนขับนั่นเองนะคะทำให้ฟังก์ชันการใช้งานนะคะค่อนข้างเขาเรียกไงนะตอบโจทย์นะคะใช้งานสะดวกสบายนะคะนี่นะคะเบาะไฟฟ้านะคะนี่เฉพาะคนขับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะตรงนี้ก็ยกขึ้นยกลงได้เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็ปรับได้เช่นเดียวกันถึง8ทิศทางเลยทีเดียวนะคะก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบครูซคอนโทรลนะคะระบบล็อกความเร็วนะคะให้กับทางลูกค้าได้นะคะแล้วก็มีระบบบลูทูธนะคะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกันนะคะมาถึงในส่วนของคอนโซลเลยดีกว่าคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีเดียวกับในส่วนของเบาะภายในตัวรถนั่นเองนะคะอันนี้จะมีความระบบความปลอดภัยจะค่อนข้างสูงเพราะเรามีถุงลมนิรภัยถึง7ใบด้วยกันเลยทีเดียวนะคะเป็นเกียร์นะคะแบบเกียร์แบบออโต้แบบทริปโทนิกนะคะก็ลูกค้าสามารถนะคะใช้แบบลักษณะคล้ายๆแบบเกียร์ธรรมดาเป็นแบบขับขี่แบบแมนนวลได้นะคะสามารถทดเกียร์ได้นะคะให้เลือกได้เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยจุดหลักๆของเขาข้างในมันมีอะไรอีกบ้างนะคะตรงนี้ก็จะมีระบบที่ว่าที่พี่แจ้งไปแล้วเบื้องต้นเลยนะคะเป็นคล้ายๆเป็นตัวนี้ค่ะเป็นป้องกันการเปลี่ยนเลนนะคะเบื่อบางที่มันก็บางรุ่นบางยี่ห้อก็จะเป็นเรียกพวก BSM บางรุ่นก็จะเป็นพวกจุดบายสปอร์ตนะคะแต่ภาษาที่เราเข้าใจง่ายนะคะก็เป็นระบบเตือนการเปลี่ยนเลนนะคะก็คือเป็นจุดบอดของรถนั่นเองซึ่งเวลาเปลี่ยนเลนแล้วเนี่ยสังเกตไหมคะเราขับไปเนี่ยอาจจะมีรถอีกคันนึงซ้อนขึ้นมามันจะมีสัญลักษณ์เตือนที่ตรงกระจกนะคะกระจกมองข้างนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบรถสองคันกันนะคะแล้วก็มีระบบแบบไอดีลิงสต็อปนะคะที่แบบช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมตรงจุดนี้ด้วยมีปาร์คโซน่าปาร์คโซน่านี่ก็เป็นระบบเซ็นเซอร์นะคะในส่วนของหน้าหลังนั่นเองมีระบบการถลายให้กับคุณลูกค้าด้วยระบบการเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะคะส่วนกระจกมองข้างก็ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนั่นเองตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงเนาะเป็นระบบนะคะพุทสตาร์ใช้งานก็ง่ายง่ายนะคะลูกค้าค่ะเอาละค่ะก็ตอนนี้นะคะมาดูในส่วนของฟังก์ชันของเครื่องเสียงว่ามีอะไรบ้างหลายๆคนอยากเอ้ยทำอะไรได้บ้างนะคะรองรับนะคะในส่วนของวิทยุ AM FM CD DVD USB นะคะ USB iPod Bluetooth AUX อยู่ตรงนี้นี่เอง HDMI นะคะ HDMI อยู่ตรงนี้ HDMI กับ USB อยู่ตรงนี้นะคะเผื่อลูกค้าหาไม่เจออยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้โอเคเครื่องเสียงทุกอย่างใช้ได้ปกติหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นระบบแบบแอร์นะคะแอร์แบบดิจิตอลนั่นเองนะคะบ่งบอกอุณหภูมิตรงจุดนี้นะคะกล้องมีคนอยากเห็นกล้องแล้วกล้อง360องศาจริงหรือเปล่าอ่ะมาเทสไปพร้อมๆกันเลยนะคะนะเป็นนะคะกล้องนะคะ360องศาอุ้ยกล้อง360องศานะโอ้นี่นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระจกนะคะไม่ใช่กระจกธรรมดานะคะไม่ใช่กระจกแบบซินเดอเรลล่าหรือว่าอะไรนะนี่ก็เป็นกระจกออโต้แบบตัดแสงนะคะคุณลูกค้าค่ะออโต้มาตัดแสงแล้วก็สังเกตไหมคะว่าขนาดบังแดดนะคะในส่วนของหน้ารถเนี่ยยังหุ้มด้วยแบบหุ้มพลาสติกแลดูใหม่อยู่เลยนะคะเหมือนแบบใหม่แบบแกะกล่องเลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งหลังคานะคะในส่วนของหลังคานะคะด้านบนนะคะหลังคาด้านบนไม่ได้ธรรมดานะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ได้ธรรมดาเลยเพราะว่าอะไรคะนี่ค่ะมีแอร์ให้ด้วยนะคะความเป็นพรีเมียมของไททันนะคะคันนี้อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะความเป็นพรีเมียมของเขาที่กระบะตัวอื่นไม่มีนะคะก็คือตรงนี้นี่เองเราจะสังเกตเห็นว่าแอร์หลังนะคะของรถยี่ห้ออื่นจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงคอนโซลด้านหลังแต่อันนี้อยู่บนหลังคานะคะคือความเป็นพรีเมียมของเขานั่นเองนะคะแลนด์วิชไททันคันนี้เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่น Toyota อันนี้เป็นปี2019ราคา 725,000 บาทเท่านั้นนะคะถ้าเมื่อคุณเทียบกับ Revo แล้วนะคะปีเท่ากันคุณจะซื้อราคานี้ออปชั่นแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะฟังก์ชันอันนี้ค่อนข้างครบเลยตอบโจทย์นะถึงแม้จะเป็นแบรนด์รองแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะคะบอกได้เลยมาทีนะคะแป๊บเดียวนะคะก็ขายเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่แล้วนะคะแนะนำเลยทีเดียวนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยค่ะต
อนนี้นะคะลูกค้าทุกท่านนะคะก็มาอยู่กับปุ้ยนะคะอีกเช่นเดิมตอนนี้มาอยู่ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะโอเคอยากให้ดูทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวนะคะด้านหลังเนี่ยขอลองนั่งดูก่อนได้ปะด้านหลังด้านหลังนะคะก็เบาะหนังนะคะหนังแท้นั่งนิ่มสบายมากเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ร้อนเลยนะคะและที่สำคัญนี่มีแอร์ให้ด้วยนะคะเย็นหรือเปล่าเนี่ยลองเทสกันดูก่อนเย็นหรือเปล่าโอ้โหค่ะเย็นมากปิดประตูก่อนแป๊บนึงเย็นนะคะเย็นนะคะตรงนี้เย็นเย็นมากๆเลยค่ะไม่ร้อนเลยนะคะตรงนี้คืออะไรช็อปโซนโอ้โหเปิดออกมานะคะมีกล่องใส่ของนะคะไม่พอตรงนี้นะคะก็มี USB นะคะให้อีก2จุดนะคะชาร์จนะคะโทรศัพท์มือถือได้2เครื่องสบายเลยนะคะนะคะติดต่อนะคะอุปกรณ์แบบฟังเพลงได้สบายเลยนะคะและที่สำคัญนี่ทุกอนุของเขามีประโยชน์มากๆเลยนะคะหิวน้ำอ่ะหิวน้ำข้างหลังนะคะนั่งกัน 3-4 คนนี่ค่ะมีที่รองแก้วด้วยนะคะซ้ายกว่าเลยนะคะมีที่รองแก้วได้2แก้วสบายเลยนะคะตรงนั้นเนาะตรงนี้มีอะไรอีกนี่ได้ถึง4แก้วเลยทีเดียวด้านหลังนะคะเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มน้ำด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าดื่มน้ำแล้วจะเอาแก้วไปวางที่ไหน2แก้วไม่พอนี่ข้างๆมีให้มีเสริมให้อีกนะคะตรงนี้นะคะปูพื้นนะคะแบบสั่งตัดนะคะแบบนี้นะคะให้ทั้งเซตเลยทีเดียวทั้งเซตเลยทีเดียวนะคะถามว่าเวลาฉุกเฉินทำยังไงเวลาแบบต้องหาอุปกรณ์แม่แรงอยู่ตรงไหนอุปกรณ์ถอดล้ออยู่ตรงไหนหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะมีคำตอบนะคะเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะลูกค้าจะสังเกตนะคะมันจะมีแบบเชือกตรงนี้อยู่ดึงนะแค่ปลายนิ้วเลยดึงออกมานะคะผู้หญิงอย่างเราตัวเล็กๆนะคะก็สามารถนะคะทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเอาออกได้ง่ายมากนะคะนี่ค่ะเราจะมีในส่วนของแม่แรงนะคะอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ถอดล้อนะคะอยู่ฝั่งโน้นนะคะในพนักพิงหลักนะคะด้านหลังตรงนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ดูในส่วนของออปชันนะคะสำหรับรถคันนี้ไปแล้วนะคะตอนนี้ไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะสภาพเป็นยังไงบ้างตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะยังอยู่กับปุ้ยนะคะอยู่เช่นเดิมนะคะกับเจ้ามิซูบิชินะคะไททันนะคะปี2020 2.4 GT พรีเมียมคันนี้นะคะโอเคตอนนี้มาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยดีกว่าในส่วนของห้องเครื่องนะคะเมื่อกี้เราดูรอบๆคันแล้วก็ดูในส่วนของภายในกันไปแล้วเนาะตอนนี้มาดูในสภาพของหัวน็อตก่อนหัวน็อตนะสภาพงดงามสวยมากไม่มีการขยับเลยนะคะตรงนี้สวยทุกจุดเลยนะอยากอวดเลยแต่ก็ต้องอวดมีของดีก็ต้องอวดกันหน่อยจริงนะโอเคแล้วก็จุดนะคะมาร์ค QC นะมาร์ค4 QC โรงงานยังมีอยู่ให้ครบนะคะให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันทั่วหน้ากันไปเลยนะจุดดีของจุดมาร์คนะคะมาร์ค4 QC โรงงานนี่บ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของรถเนี่ยว่ารถเนี่ยมีการตรวจสอบสภาพมาโดยของทางศูนย์นะคะจุดมาร์ค4อย่างที่ปุ้ยมีแจ้งไปแล้วในคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะว่าสีพวกนี้เราไม่ได้มาร์คเองนะเพราะว่าในส่วนของช่างนะคะเทคนิคอลของทางศูนย์เป็นคนนะคะมาร์คมานะแสดงว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจสอบที่มาตรฐานแล้วไม่พอนะคะทาง Regent Home Car เราจะมีการตรวจ inspection นะคะให้เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้านะคะตอนนี้มาดูในส่วนของต่างๆกันนะคะจุดต่างๆนะคะไล่มาเลยตั้งแต่หัวน็อตนะคะบริเวณคานด้านหน้านะคะสีเดิมๆหมดเลยนะคะแม้กระทั่งแผงนะคะแผงในส่วนของคันหน้านะคะที่เป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆนะคะก็ยังคงที่สภาพที่สมบูรณ์นะคะลูกค้าถือได้คำว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะพวกนะคะหม้อน้ำนะคะพวกน้ำมันพาวเวอร์นะคะก็ยังคงสภาพใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นแบตนะคะแบตเตอรี่แบบน้ำนั่นเองนะคะหัวน็อตอีกด้านหนึ่งก็ยังคงสภาพสวยนะคะไม่ได้มีรอยขยับนะคะตรงนี้นะคะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นสภาพก่อนบำรุงนะคะตรงนี้เนาะสภาพก่อนบำรุงยังสวยขนาดนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคาสปาเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะก็อยากจะชมอยากจะเข้ามาชมก็มาดูได้ที่ Regent Home Car ราชพฤกษ์นะคะฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงหลายๆคลิปแล้วนะคะนี่สังเกตไหมคะนี่ฝากระโปรงเล็บจิกไปจิกตรงไหนจิกไปตรงขอบมันนะคะตรงนี้ต้องเล็บต้องจิกเข้านะคะพวกนี้นะมันก็จะมีรอยพวกนี้อยู่นะรอยพวกนี้อยู่ฉีกจนเล็บแบบเล็บฉีกไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะ
ก็บ่งบอกนะคะถึงความสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ของทางฝากระโปรงนะคะเครื่องพวกอะไรพวกนี้ซีนยางนะคะหรือว่ายางนะคะยางขอบฝากระโปรงนะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดฉนวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยอย่างที่บอกนะคะแม้กระทั่งโมเดลต่างๆที่เป็นนะคะโมเดลที่เป็นลูกกลมๆนะคะลูกกลมเลยถ้าตรงนี้บิดเบี้ยวขึ้นมาบ่งบอกได้เลยอะไรรู้ไหมรถโดนอะไรมาสังเกตไหมเราก็งงสงสัยว่าเอ๊ะรถโดนอะไรมาอันนี้ไม่มีโดนนะคะเพราะว่านี่ค่ะรูเหลี่ยมลูกกลมนะคะนะคะรูเหลี่ยมลูกกลมนะคะตรงตามนั้นเลยนะคะและแล้วนะคะเราก็มาสรุปนะคะในส่วนของไทรชิปกันนี่เองนะคะมิตซูบิชิไททันคันนี้นะคะเป็นปี2020นะคะ 2.4 นะคะ GT นะคะพรีเมียมนะคะขับ2คันนี้ดีอย่างไรนะอย่างที่ปุ้ยบอกไปนะคะเมื่อเทียบกับแบรนด์หลักๆนะคะแบรนด์ปีเดียวกันนะคะอย่างเช่น Toyota Revo นะคะเราซื้อ3แล้วก็ออปชันที่จัดเต็มออปชันจัดเต็มมีอะไรบ้างคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะกล้อง360องศานะคะถุงลมนิรภัยถึง7ใบเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตเทียบนิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับ Toyota ปีเดียวกันนะคะท่านได้จัดเต็มขนาดนี้ราคาขนาดนี้ Toyota ซื้อไม่ได้แน่นอนนะคะเจ้าคันนี้ครบคันเลยทีเดียว Mitsubishi นะคะไททันคันนี้ปุ้ยขอแนะนำเลยค่ะปุ้ยคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะและยังไม่พอนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะจัดแหลกจัดเต็มนะคะของเจนทอมคาจัดให้นะคะโปรโมชั่นนะคะวันนี้ก็ซื้อรถนะคะแถมทองกับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ประกันนะคะเกียร์เครื่องยนต์นะคะสูงสุดนานถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะก็ตามเงื่อนไขบริษัทนะคะแล้วก็วงเล็บนิดนึงนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะคุณลูกค้านะคะช้าอดนะคะช้าอดนะคะบอกได้เลยนะคะโอเคนะคะก็ขออนุญาตฝากนิดนึงนะคะในส่วนของทิปเล็กๆนะคะคุณลูกค้าถามว่าเครดิตดีซีดาวได้นะคะแล้วก็ต่างชาติก็สามารถซื้อรถได้นะคะภาระนะคะผ่อนสูงก็ซื้อรถได้เช่นเดียวกันนะคะอายุน้อยไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะเราก็จะมีวิธีการให้คำปรึกษาให้เพราะฉะนั้นทักมาหาเรานะคะเวลาจะซื้อรถนะคะคิดถึงใครนะคะไม่ออกนะคะคิดถึงบริเจนโฮมคาร์นะคะที่นี้มีทางออกให้กับคุณลูกค้าเสมอนะคะปุ้ยฝากไว้นิดนึงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะรับชมแล้วก็รับฟังนะคะปุ้ยแล้วก็ทีมงานบริเจนโฮมคาร์ในตลอดนะคะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะ